Angel. โอเคนะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกๆเพศทุกๆวัยจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่เพียงว่า2 ทุ่มเวลากรุงเทพเนาะเจอกันที่ในจอกับนอกจอจะอยู่ณแห่งตำบลใดจริงๆแล้วมันอยู่ห่างกันแค่ไม่เกิน1 เมตรมั้งท่านกับผมเนาะ1 เมตรแต่หันหน้าใส่กันมีอะไรบางที่มันไม่เหมือนกันสังเกตนิดนึงครับผม1 เมตรที่หันหน้าใส่กันท่านหันหน้าใส่ผมซึ่งอยู่ในจอส่วนผมอยู่ในจอหันหน้าใส่ท่านรู้ไหมว่าอะไรที่มันไม่เหมือนกันคำตอบสุดท้ายเลยดีกว่าไม่ต้องต่อรองคือขวาของผมจะเป็นซ้ายของท่านขวาของท่านก็จะเป็นซ้ายของผมขวาของผมมือขวาของผมจะเป็นมือซ้ายของท่าน ถามว่าใช่ไหม และหรือซ้ายของผมจะเป็นมือขวาของท่านนี่นะฮะแค่นี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วความไม่เหมือนกันนั่นแหละมันทำให้ความรู้สึกกับความนึกคิดมันไปกันไม่ได้เพราะมันไม่เหมือนกันแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นการวางความรู้สึกให้กับกันและกันผมใช้คำว่าเราซึ่งหมายความว่าท่านอยู่นอกจอกับผมอยู่ในจอใช่ไหมความรู้สึกตรงนี้ผมใช้คำว่าเรานะครับงั้นพอเวลาพูดคำว่าเราเนี่ยขอให้ท่านใช้เซนส์ในตัวท่านเองในการฟังลุงออกแล้วจะเข้าใจในความเป็นตัวของตัวเราเองนะครับ สังเกตไหมครับว่าคนที่เคยเปิดไปดูหน้าจอหลักของ YouTube บ้านเรา .tv เนี่ยมันจะมีคำขึ้นต้นเลยเราคือใครนะฮะต่อมาก็มีบรรทัดต่อมาก็เรามาช่วยกันค้นหาความเป็นตัวตนของตัวของเราเห็นไหมครับช่วยกันค้นหาความเป็นตัวตนของตัวของเราใช่ไหมครับโดยนัยยะก็มีอยู่แล้วว่าซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหมครับมีแค่นี้นั้นก็มีลายเซ็นลุงออกแป๊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 กจบข่าวแล้วก็สัญลักษณ์ก็คือมีรูปของโลกแล้วก็มีดวงอาทิตย์โผล่เข้ามานิดนึงมันบ่งบอกถึงอะไรโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์นั้นมันสัมพันธ์กันอยู่เห็นไหมครับก็แปลว่าคนที่คิดและทำตรงนั้นออกมานั่นแหละก็คือความรู้สึกความนึกคิดของลุงหงอกนั่นเอง ทีนี้ก็มีคนที่รับช่วงได้ความรู้สึกนึกคิดที่ว่านี้ก็นำมาขยายผลแน่นอนนะฮะคนที่ตามตัวนี้ผมได้นะใช้เวลาไม่น้อยกว่า15 ปีครับแค่นั้นนะฮะจึงรู้ว่าลึกๆของลุงหงอกมันคืออะไรกันทีนี้พอเวลารู้จักตัวเรารู้จักตัวตนตัวเราเองเรียบร้อยแล้วมันก็มาเล่าเรื่องของตัวเรานั่นนะครับให้กับกันและกันฟังนะครับเพราะฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้แหละจะเป็นความที่สุดๆมันจะผูกพันกัน
เห็นไหมครับสังเกตไหมครับว่าในช่วงเวลาที่ผมทำรายการวิทยุอยู่มันจะมีไตเติ้ลชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตนะขึ้นต้นก่อนต่อไปนี้ทางสถานีก็ประกาศเป็นรายการปรัชญาชีวิตดำเนินรายการโดยไกรสอนพรหมพิทักษ์ว่าล่ะก็โดนตีขึ้นตุ้งติ่งตุ้งติ่งชิงเกินขึ้นมาครับจำใจตัวเองไม่ได้รายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติร่วมกันชัวตั้งแต่วันที่ออกอากาศตรงนู้นนะฮะปี40ไม่เคยเสื่อมคลายสิ่งนั้นนะถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในร่องในรอยนั้นอยู่มันอยู่ในร่องในรอยนั้นอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งมันติดตัวไปไหนก็อยู่ในบทบาทลีลาพวกนี้แหละรายการปรัชญาชีวิตมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษามันก็แปลว่า เมื่อไปแล้วนำเสนอให้กับผู้คนทั่วไปแล้วนะก็ถามผู้ฟังพอจะประเทืองปัญญากันได้บ้างไหมก่อนเพื่อการศึกษานะโอ้ยการศึกษามันหลายหลากมากครับและศึกษาเรื่องอะไรในเนื้อหาสาระของรายการก็ศึกษาเรื่องอ่ะก็ธรรมชาติครับเห็นไหมฮะมันก็คือศาสตร์ของธรรมชาติจำไหมครับแล้วก็อะไรพุทธศาสตร์ศาสนาหรือศาสนาใดๆทั่วทั้งหมดอย่างเงี้ยพอเวลาประมวลกันที่เรียบร้อยเรื่องศาสนาก็มาจากจุดเดียวกันทั้งหมดเห็นไหมแต่มายาวไกลมากมานานเหลือเกินครับแต่ละพระศาสดาของแต่ละพระองค์นั้นพระองค์ก็อยู่ในจุดต่างๆของโลกใบนี้เห็นไหมครับพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่อนาบริเวณที่เรียกว่าประเทศอินเดียเห็นไหมใช่นะส่วนพระศาสดาพระนบีมุฮัมมัดและพระโยเยซูเจ้านู่นอยู่ที่เยรูซาเล็มนู่นนะครับถึงทุกวันนี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์อยู่ในสถานที่เดียวกันใช่ไหมครับก็แปลว่าพระศาสดาสามพระองค์เนี้ยอยู่คนละที่มาก็มาจากจุดเดียวกันเออแต่เมื่อเวลาอยู่ในบริบทของโลกอยู่คนละพื้นที่ของโลกใช่ไหมพอพื้นที่ของโลกอยู่ในที่มันมีความแห้งแล้งหลักธรรมคำสอนก็จะไปตามรูปแบบของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นก็เหมาะกับมนุษย์ในกลุ่มที่อยู่ในบริเวณนั้นไปใช่ไหมครับพอได้ไหมครับเพราะว่าการบอกเล่าก็สิบอบรมสั่งสอนผู้คนมันก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมประกอบแล้วสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมันก็ไปตามบทบาทธรรมชาติเห็นไหมฮะธรรมชาติที่มีแต่ทะเลทรายก็ต้องไปตามบทบาทของทะเลทรายเห็นไหมครับจะเอาต้นไม้ใบหญ้าไหนมันก็ยังสิงสาราสัตว์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีให้เป็นตัวอย่างในการนำมาอธิบายขยายความจากสิ่งที่พระองค์ไปล่วงรู้อีกในวาระหนึ่งซึ่งยากที่มนุษย์ทั่วไปจะไปร่วมรู้สิ่งนั้นเหมือนกับพระศาสดาที่ว่ามานั้นๆไม่มีทางเหมือนได้หรอกเพราะฉะนั้นเราก็ถอยหลังไปหาพระศาสดาพระศาสดาพระแต่ละองค์พระองค์พูดถึงอะไรเห็นไหมครับพูดถึงอะไรแล้วก็สอนเรื่องอะไร
ให้กับมนุษย์ได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็ลองดำรงดำเนินชีวิตไปตามบทบาทลีลาที่พระศาสดานั้นได้พร่ำบอกพร่ำสอนมนุษย์ก็ทำตามไปเรื่อยนะครับก็ได้รู้ได้เข้าใจได้มีกิจกรรมมีพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดวิทยาชุดก็ว่าได้ให้กับมนุษย์ผู้เดินตามในกลุ่มนั้นเรียกว่าสานุสิทธิ์อะไรว่าไม่รู้ว่าสาวกผู้ใกล้ชิดก็ว่าไปเนี้ยรวมทั้งเครือญาติด้วยถ้ามีโยมญาติก็ว่าเรื่องเครือญาติเท่านั้นนะจะเป็นเครือญาติระดับไหนๆก็ตามทีส่วนทางด้านพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเครือญาติทิ้งหมดไม่ได้เอาเครือญาติเลยไปวนๆหนุนนะจนต้องกลับมาแสดงบทบาทลีลาที่มีผู้คนรู้เข้าใจปฏิบัติตามได้ถูกต้องเห็นมรรคได้ผลได้แล้วก็ว่ากันไว้สารพัดใหญ่โตมากพระประยุรญาติจึงได้รู้เข้าใจรู้เข้าใจก็ดึงญาติเข้ามาบวชเรียนเขียนอ่านตามเห็นไหมญาติจะเข้ามาทีหลังนะครับพระศาสดาพระองค์อื่นๆใครไหนก็ตามที่ติดตามประวัติศาสตร์ตัวนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะพูดถึงได้เพราะว่าผมไม่ได้เจาะลึกไปตรงนั้นก็เลยคงจะมีหลายหลากมากคนมั่งเสนอเรื่องพวกนี้ก็ในตลาดสดตลาดแห้งผ่าน YouTube ผ่านเฟซอะไรต่างๆนะก็สุดแต่จะว่ากันไปตามบทบาทลีลาของแต่ละผู้คนจะนำเสนอใช่ไหมครับแต่ว่าเถอะยังไงก็ตามทุกอย่างมันจะมาจากจุดเดียวกันหมดนะครับจุดนั้นทางโลกเขาจะพร้อมใจกันเรียกว่าบิ๊กแบงนั่นเองบิ๊กแบงบิ๊กก็แปลว่าใหญ่ท่านเองมันจะมีอะไรมันมีบิ๊กเดียวมันก็มีบิ๊กเกอร์มากกว่านี้ไม่มีบิ๊กเกจก็มีบิ๊กเดียวมันใหญ่มันโอลิวันใช่ไหมมันแตกเปรี้ยงครั้งเดียวระเบิดเถิดเทิงก็แค่นั้นเองความหมายก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมฮะก็เลยเรียกบิ๊กแบงมันถึงทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นคว้าใดๆเขาก็เอ้าพูดถึงบิ๊กแบงไปเรื่อยบิ๊กแบงที่นักวิทยาศาสตร์ที่ไปล่วงรู้ก็รู้โดยการผ่านจอใช่ไหมสร้างอะไรนะสร้างแบบจำลองศึกษามาตามแบบจำลองผ่านจอใช่ไหมวิธีการก็เอาของชิ้นใหญ่ๆมาตีมาให้มันแตกก็โยนก้อนหินใส่กำแพงเปรี้ยงก้อนหินก็แตกกระจายเล็กก็ทำมันเล็กลง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 นั่นเองใช่ไหมเขาศึกษาจิ๋มที่มันเล็กเล็กพอไปถึงเล็กแล้วผมก็เขาก็ตั้งสมมติฐานว่าโอ้เล็กเล็กนั่นคือใหญ่ไอ้ที่มันเล็กเล็กนั่นนะฮะแต่มันยิ่งใหญ่เนี่ยใช่ไหมนั่นคือทางด้านวิทยาศาสตร์เขาศึกษากันผ่านจอกันแล้วกันใช่นะผ่านจอไอ้คำว่าผ่านจอนะอย่างเช่นคันนี้ก็คือผ่านจอถ้าความรู้สึกไม่ตรงกันระหว่างท่านกับผมเห็นไหมน่าจะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจึงอันนั้นเขาจำลองภาพไปแล้วเขาเขียนไปด้วยบรรดาเป็นตุเป็นตะมาแหละเอาเข้าจริงก็ตอบไม่ได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กันมาอย่างไรประมาณนั้นนะครับใช่ไหมฮะมันจึงมันถึงโลกเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างโลกของเรากับดวงอาทิตย์ดวงที่เราเห็นเช้าขึ้นเย็นรับขอบฟ้าไปไอ้ความสัมพันธ์ตรงนั้นแหละ ดวงอาทิตย์มันทำงานเฉพาะตรงนี้ครับเกิดดับมาดูมือผมดูเกิดดับก็คือกระพริบนั่นเองกระพริบถ้ามันเร็วๆเข้าก็เป็นความถี่เกิดดับด้วยความถี่สูงไอ้เจ้าความถี่เนี่ยใครจะไปนั่งนับ มันนั่งนับไม่ได้นะความถี่เนี่ย
ทางโลกเขาก็นับความถี่กันเนาะไอ้ความถี่ก็คือเรื่องของคลื่นสั้นคลื่นยาวนี่นะครับคลื่นวิทยุมือถือมือถอยคลื่นความสั้นคลื่นสั้นคลื่นยาวยิ่งคลื่นเหมือนคลื่นทะเลนะครับคลื่นใหญ่คลื่นสูงน้ำทะเลนะฮะคลื่นมันสูงก็ยาวทะเลนะมันต่างจากคลื่นความถี่ที่กำลังพูดถึงตัวนี้คลื่นทะน้ำทะเลโอเคนะคลื่นคือความสูงจะสูงขึ้นโอเคนะแต่ความยาวคลื่นมันจะยาวน้ำทะเลไม่เหมือนกับคลื่นความถี่มือถือมือถอยคลื่นวิทยุนี่แหละครับคลื่นโทรทัศน์เนี่ยครับคลื่นวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันยิ่งอะไรมันยิ่งยาวความถี่นี้จะต่ำความถี่คือความสูงนะครับจำหน่อยครับเรียกแนวตั้งความถี่คือแนวตั้งคือความสูงไอ้คลื่นคือแนวราบเห็นไหมถ้ายิ่งสั้นเท่าไหร่ความถี่ก็ยิ่งสูงนี่เนี่ยเข้าไปเห็นไหมวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำไม่ได้เลยนะฮะทำไม่ได้เลยนะระหว่างคลื่นสั้นคือไม่สามารถที่จะทำให้คลื่นสั้นคือหยุดคลื่นได้มันทำไม่ได้ถ้าหยุดคลื่นได้แปลว่ามันเป็นศูนย์ถ้าเป็นศูนย์เนี่ยโอ้โหคลื่นยาวเนี่ยไอ้ความถี่มันจะมันไม่มีสิทธิ์นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมาได้ความถี่ตรงนี้แหละความถี่ถ้านับได้เขาจะนับโดยการเลขยกกำลัง 10ยกกำลัง30เอานะให้32ทุกวันเนี่ย10ยกกำลัง32มันก็แปลว่าเขียนเลข10ไว้เติมเลข0ไป32ตัวสามสองเอานะมันถูกจนได้เลยนี่คือจำนวนครั้งต่อวินาทีเดียวนะไปนั่งนับเอาครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอสักครับเขียนสิครับเขียนเลข10เอาไว้แล้วก็ตามด้วยเลข0อยู่32ตัวนับได้เท่าไหร่ไม่รู้กี่หมื่นล้านแสนล้านครั้งต่อวินาทีนั่นแหละทุกวันนี้คลื่นเขาทำมาได้ถึงขนาดนี้ถ้าเป็นคลื่นของดวงอาทิตย์ที่มันเกิดดับมันจะมากกว่านี้เยอะนับไม่ได้หรอกครับวัดไม่ได้คือวัดไม่ได้ไม่สามารถสร้างเครื่องมือมาวัดคลื่นความถี่การเกิดดับของดวงอาทิตย์มันทำไม่ได้โอเคไหมครับนะแต่เขาเรียกขานกันนะเขาเรียกว่าคลื่นคอสมิกไม่ใช่เครื่องสำอางนะว่า นะคอสมิกคอสโมก็คือคลื่นที่มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองครับซึ่งมันมีความถี่สูงมากนะไอ้เจ้าคลื่นตรงนั้นแหละที่บอกว่าเกิดดับไอ้ตัวเกิดดับของดวงอาทิตย์นั่นนะฮะมันมีผลกับโลกของเราใช่ไหมเอากับมันสิมีผลกับโลกของเรามีผลมากๆเลยครับเอาสมมติกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนก็ว่าหยุดหมุนรอบตัวเองนะครับคำถามมีว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ฟังดีนะวันนี้จะพูดผมจะพูดเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกให้ฟัง ถ้าโลกใบนี้หยุดหมุนอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้อันที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าดวงอาทิตย์ดวงนี้มันเกิดหยุดกระพริบความถี่เพิ่มความถี่อะไรจะเกิดกับโลกใบนี้และดวงอาทิตย์ด้วย คำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองถ้าเป็นดวงอาทิตย์มันหยุดกระพริบทั้งโลก
ใบนี้และดวงอาทิตย์หายไปทั้งหมดเลยหายไปไหนถูกหลุมดำของกาแล็กซี่ที่เขาเรียกกันว่าทางช้างเผือกดูดเข้าไปเลยนั่นแหละครับแล้วมันเกิดเป็นกี่เดือนกี่ปีที่ว่าดวงอาทิตย์กับโลกใบนี้ไม่เคยถูกดูดสักทีหนึ่งเอานะใดๆก็ตามในโลกในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลเมื่อมีคำว่าเกิดขึ้นจะมีคำว่าตั้งอยู่แล้วก็สลายไปเป็นของธรรมดาไอ้คำว่าของธรรมดาจะคิดยังไงจะถ้าของที่มันเล็กๆเกิดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าเกิดดับคือความถี่เนี่ยครับเนี่ยนะเกิดปุ๊บดับปั๊บเลยเออคลื่นความถี่นี่แหละเห็นไหมฮะพอได้นะครับมันจะมาย้อนแย้งกันนะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เอาล่ะอีกทีหนึ่งครับถ้าดวงอาทิตย์มันหยุดการเกิดดับหยุดกระพริบไปแล้วกันดวงอาทิตย์ดวงนี้ถูกกาแล็กซี่ดูดเปรี้ยงเข้าไปเลยพร้อมๆกับโลกไปด้วยพร้อมกันเลยอธิบายทำไมโลกวันนี้ต้องไปพร้อมกันหายพร้อมกันคำตอบสุดท้ายหรืออธิบายเป็นคำสุดท้ายไม่มีต่อรองนะครับเพราะโลกวันนี้จะหมุนรอบตัวเองได้จะขึ้นอยู่กับการความถี่หรือว่าการกระพริบของดวงอาทิตย์ที่เกิดดับนั่นเองเห็นไหมครับโลกวันนี้จะหมุนแต่จะหมุนในรอบตัวเองได้ขึ้นอยู่กับดวงอาทิตย์เป็นตัวกระพริบด้วยความถี่ที่ผมบอกว่าเกินกว่า10ยกกำลัง32ครั้งต่อวินาทีแล้วใครจะไปนั่งนับทันนะไอ้แค่ไฟดวงที่อยู่บ้านท่านน่ะและดวงที่มันส่องหน้าผมอยู่เวลาเนี่ยดวงเนี้ยรู้ไหมมันกระพริบเพียง50ครั้งต่อวินาที50ครั้งต่อวินาทีเองนะไฟบ้านท่านก็เหมือนกันครับเดี๋ยวนี้ด้วยไฟทุกดวงเนี่ยฮะมันจะกระพริบแบบนี้50ครั้งต่อวินาทีถามว่ามองเห็นมันเป็นกระพริบไหมเนี่ยแล้วมันติดสว่างโรคเนี่ยแค่50ครั้งต่อวินาทีนะอันนั้นมัน10ยกกำลัง32ครั้งต่อวินาทีดวงอาทิตย์โอ้ยนี่นับได้ยังไงจำนวนครั้งเห็นไหมครับอีกครั้งนึงครับถ้าโลกใบนี้มันหยุดกระพริบโลกใบนี้โทษเข้าไปถ้าดวงอาทิตย์มันอยู่กับพริบเนาะโลกใบนี้จะไม่สามารถหมุนรอบตัวเองได้เมื่อมันรอบตัวเองไม่ได้มันจะไปไหนโลกใบนี้เนี่ยมันก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดนั่นเองปุ๊บทีเดียวพร้อมกันย้อนกลับทางทีเนี่ยโลกของเรามันสามารถรักษาความเป็นโลกของเราไว้ได้มาจากการหมุนรอบตัวเองนั่นเองต้นเหตุก็มาจากดวงอาทิตย์ทิศถ้าหากว่าหนุนนี่มันดูดดวงอาทิตย์มันดูดทำแค่นี้ดูดดูความเร็วสูงมากเหรอเอาช้าๆดูตามมือดวงอาทิตย์ปุ๊บดวงอาทิตย์ดูดโลกก็หมุนไปตามอย่างนี้ดูดพลักพอดีส่งเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกวันนี้จะหมุนรอบตัวเองได้เกิดจากการกระพริบของดวงอาทิตย์ที่ว่านี้นะภาษาฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าฟิชั่นกับฟิวชั่นของดวงอาทิตย์ซึ่งมันเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์นะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยดวงใหญ่เนี่ยมันเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์เรียกว่าฟิชั่นกับฟิวชั่นนั่นเองฟิชั่นแปลว่าผลักฟิวชั่นแปลว่าดูดถ้าหากว่าดวงอาทิตย์มันพูดได้เหมือนลุงงองนั่งพูดอยู่ตรงนี้ฟิวชั่นแปลว่าดูดฟิวชั่นแปลว่าผลักเห็นไหมโลกใบนี้มันจะหมุนเข้าหาดวงอาทิตย์ก็ว่ามันมีสองด้านปุ๊บโลกดูดเข้าก็หมุนสิโยมมันเร็วมากผลักเห็นไหมก็หมุนรอบตัวเองเพราะนั้นโลกใบนี้จะหมุนรอบตัวเองได้ขึ้นอยู่กับ
การเกิดดับของดวงอาทิตย์นั่นเองพี่ป้าน้าญาติโกโหติกายนั่นคือแนวคิดหนึ่งไม่ใช่ตัวอย่างหนึ่งก็เลยไม่ใช่แนวคิดนะเป็นตัวอย่างไว้ของจริงนะทีนี้โลกวันนี้มันอยู่ได้ยังไงหมุนแบบชั่วนาตาปีระยะทางก็รู้มันว่ามันจะเคลื่อนที่ไปไหนแล้วมันจะรักษาตัวเองได้โดยรักษาความเป็นโลกไว้ได้เออโลกใบนี้มันก็มีคำหนึ่งที่วิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าแรงดวงอาทิตย์ต้องพูดว่าพลังงานนะครับดวงอาทิตย์เป็นพลังงานนะครับโลกใบนี้เหมือนเราตัวเองเรียกว่าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มกับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนแรงนิวเคลียร์อย่างเข้มมันก็คือศูนย์กลางของโลกมันดูดนิวเคลียร์เข้มคือศูนย์กลางของโลกมันดูดนิวเคลียร์อย่างอ่อนก็คือแรงที่จากศูนย์กลางเนี่ยของโลกเนี่ยมันก็ผลักตัวออกไปทีนึงเพราะว่าโลกวันนี้พอเวลามันพลังงานนี้มันเข้าปุ๊บมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกกันว่าอินเตอร์แอคชั่นเปรี้ยงไปเห็นไหมฮะนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนนิวเคลียร์อย่างเข้มนิวเคลียร์อย่างอ่อนซึ่งเป็นไปตามการกระพริบของดวงอาทิตย์โอ้โหลุงหงอกเอาตำราเล่มไหนวะเนี่ย ใช้ตำราเล่มไหนจะเขียนให้อ่านไม่ต้องห่วงนะครับกำลังหาผู้คนที่จะมาทำแอนิเมชันให้ดูอยู่คงลงทุนเยอะครับใช้เงินเยอะอยู่หรอกการทำงานชิ้นนี้มันไม่ใช่ธรรมดาจะทำแอนิเมชันแบบมันสามารถที่จะรู้ถึงนะเห็นภาพแทนคำพูดได้เลยคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครับไม่เปลี่ยนแปลงแน่อาจจะทำน้อยเนี่ยครับเพราะโลกนี้จะรักษาตัวเองได้ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ของมันคือนิวเคลียร์อย่างเข้มดูดอย่างอ่อนผลักเพรสเชอร์แวคทูแอมเพรสเชอร์นั่นเองครับพลังงานตรงนี้น่ะจะเรียกว่ามันจะเรดิเอทพลังงานที่มันจะศูนย์กลางออกมาปุ๊บมันจะดูดกลับคืนนี่เรียกว่าเรดิเอทจึงรักษาความเป็นโลกเอาไว้อยู่ได้ชั่วนาตาปีนั่นเองส่วนดวงอาทิตย์แค่กระพริบเปิดแค่นี้อยู่แค่นี้เพราะดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเองไม่รู้ว่าคงจะมีนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองจะเกิดความโน้มถ่วงเขาเรียกว่าความหรือว่าแรงโน้มถ่วงก็ตามใจเขาก็ได้เห็นไหมฮะแต่ต่างกันนะครับสองอย่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ต่างกันอยู่แค่นี้แต่ทั้งหมดนั้นการหมุนรอบตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการพริบของดวงอาทิตย์นะฮะเกิดดับที่ว่าเมื่อกี้นะการที่ลมนี้จะรักษาตัวเองได้ก็เพราะว่ามันหมุนรอบตัวเองนะเกิดพลังงานที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยจากภายในสู่ภายนอกจะบอกว่าฟิวชั่นก็พอได้นะแต่มันไม่เข้าเพราะว่าฟิวชั่นมันคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ของดวงอาทิตย์มันถึงจะเข้ากันกับทางวิทยาศาสตร์ได้โอเคไหมอันนี้ก็เพียงว่าเรดิเอทพลังงานนะครับจึงรักษาความเป็นโลกไว้ได้มนุษย์เราก็เหมือนกันที่นั่งพูดอยู่นี่เป็นตนเนี่ยก็คือพลังงานตัวเนี้ยมันเรดิเอทก็เราคือโลกคือเราเนี่ยเป็นภาษาลุงหงอกพูดกันมาโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วนะพลังงานที่ว่าเนี่ยมันจะอยู่ภายในออกมาแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปภายนอกดึงกลับขึ้นไปก็เรดิเอทมันก็จึงรักษาความเป็นตัวตนของมนุษย์ทุกคนได้แล้วลุงหนอเข้าใจเรื่องพวกนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอในขณะนี้เหนื่อยไหมพี่นะฟังให้ทันอย่าลืมหายใจนะหายใจเข้าไว้ครับอากาศเข้าไว้แล้วจะรู้ว่าหุ้ยฟูลพาวเวอร์เป็นยังไงฟาวเวอร์อะไรพาวเวอร์ฟูลหรือฟูลพาวเวอร์เป็นเนี่ย
full option ร่างกายมันจะทำงานเองครับแน่บุ่มบ่ำบุ่มบ่ำบุ่มบ่ำถ้าใครรู้ก็ค่อยคิดแล้วฟังตามแล้วเข้าใจร่างกายท่านมันจะบุ่มบ่ำบุ่มบ่ำเองจากภาษาลุงออกที่ส่งมายังหูท่านใช้สมอลทอล์กฟังก็ยิ่งดีเพราะมันจะเข้าไปถึงนู่นน่ะเมื่อกี้ยังพูดคำว่าหลุมดำของกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นแหละครับก็คือเข้ามาอยู่ในสมองนั่นมันเข้ามาได้ยังไงนะอีกวลีหนึ่งผมพูดประจำเราคือโลกโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลเห็นไหมที่พูดเรื่องจักรวาลเดี๋ยวนี้ก็ไปรู้เรื่องของสมองตัวเองนี่แหละครับผมไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนที่ว่าโยเวนเขียนให้อ่านเองไม่ใช่อาจารย์บางทีด้วยบอกกันดูเนี่ยไอ้เจ้าความสัมพันธ์ในตรงนี้แหละที่มันต้องเกื้อกันเสียอย่างเดียวดวงอาทิตย์ดวงนี้มันร้อนโอ้โหจังเหลือเกินมันน่าปิดได้ปิดตั้งนานแล้วเนาะงั้นให้ราหูไปติดไปปิดราหูปิดบ่อยๆหน่อยดวงอาทิตย์เนี่ย สุริยะปราคาร์กี่ปีทีเขาจะหมุนมาปิดกันเอง หยุดส่งแสงและความร้อนมายังโลกราหูมันแน่นะ ใช่ไหมครับราหูมันแน่นะวันนี้คืนนี้มันก็ส่งมาปิดดวงจันทร์ก็คือจันทรุปาราคานั่นเองดาวผมแน่นะคือหน้าเขาว่าราหูผมว่ามันเคลื่อนที่มันอยู่ในลายเดียวกันนั่นเองจะราหูลาแหวเลยใช่ไหมฮะก็มีอยู่แค่นี้มีอื่นไหมครับ สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยฟังในเสียงเหล่านี้ไม่ใช่จากนักวิชาการนะครับ นักวิชาการส่วนมากจะเริ่มต้นอาจจะได้บางทีเสมอแหละใช่ไหมฮะสังเกตเอาเองก็แล้วกันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเสร็จแล้วว่าไหนทฤษฎีถามถึงทฤษฎีแล้วถามจริงเถอะปฏิบัติกับทฤษฎีเนี่ยอะไรมันมาก่อนกันหลังกันถามจริงเถอะถามกันทั้งโลกเลยนะทฤษฎีมามีมาก่อนปฏิบัติหรือปฏิบัติมีมาก่อนทฤษฎีแล้วใครจะตอบบ้างนะคนที่ฟังลุงหมอเป็นประจำคงจะตอบได้แล้วล่ะปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีนะคนที่ไม่รู้จักลุงหมอมาก่อนก่อนทฤษฎีมาก่อนปฏิบัติเพราะเวลาเรียนหนังสือทุกครั้งแอมาก็เรียนหนังสือก็เรียนทฤษฎีมาตลอดใช่ไหมแล้วทีนี้ก็ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ได้ด้วยทฤษฎีมันไม่ถูกต้องทฤษฎีมันไม่ถูกต้องนำไปสู่การกระทำการปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ตามทฤษฎีเพราะทฤษฎีมันไม่ถูกต้องอะไรทำนองนี้ครับปฏิบัติต้องมาก่อนทฤษฎีทุกเรื่องไปศาสนาก็เหมือนกันปฏิบัติจะมาก่อนทฤษฎีถามว่าใครคือผู้ปฏิบัติก็พระศาสดาทุกพระองค์นั่นแหละครับนั่นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้ปฏิบัติเห็นไหมงงไหมสิเนี่ยโอ้ยลอยฟังขนาดนี้ยังงงอยู่โอ้ยมันก็ยอมนะพี่เอ้ยลอยฟังขนาดนี้ยังงงอยู่โอ้ยก็ไม่ไหวนะเนี่ยคนเล่าก็แย่เหมือนกันนะเสนอผมเล่าไม่แย่เพราะว่าไม่ได้แบกหินเล่าให้ฟังหลายโลกเออถ้าแบกช้างหนึ่งตัวมาเล่าให้ฟังมันก็ไม่ไหวอย่างเนี่ยนั่งสบายๆอย่างนี้หมุนตัวต่างหากโอ้ยสบายเลือกที่จะประมาณกันลูกงอลูกงอมนึกใครจะว่าก็ไปอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นการที่รู้ความสัมพันธ์อย่างเนี้ยมันก็รู้ไปซะมันทั้งหมดสิครับเอาตำราเล่มไหนตำรามันเขียนไปไม่ถึงหรอกที่พูดนี่ให้รู้ไว้คำนวณได้ไงอ้าวถามมาคำนวณเอ๊ะว่าปฏิบัติอย่าไปคิดแต่คำนวณเลยเพียงถึงจะใช้วิชาคณิตศาสตร์
ไม่รู้กี่ทฤษฎีมาซ้อนกันอยู่ไม่มีทางได้หรอกครับจะใช้หลักไหนๆก็ไม่มีทางที่จะได้ยกเว้นตั้ง22ไว้หารให้ลงตัวนั่นล่ะอย่าให้มีเศษนะหรือยกเว้นนะรู้จักโครงสร้างต่อไปไหมล่ะนักวิทยาศาสตร์และนักฟิสิกส์ทั้งหมดก็ได้ความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาทำเวลาเป็นศูนย์ครับจึงจะรู้สิ่งที่กำลังเล่าถึงตรงนี้ถ้าเวลาไม่เป็นศูนย์เนี่ยจบข่าวเลยไม่มีทางเลยนะครับไม่มีทางได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ผู้ซึ่งจะทำเวลาเป็นศูนย์ได้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นตั้งแต่เกิดจักรวาลนี้มาก็แล้วสิ้นเดือนไป มนุษย์พันนั้นก็แล้วมีพระนามว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงรู้ก็พระพุทธองค์บอกว่านั่นคือคำว่าอากาลิโกไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับเห็นไหมมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่ได้รู้เรื่องนี้แล้วก็บอกกับชาวโลกเลยบอกมา 2,000 กว่าปีแล้วใครเนาะเป็นคนที่สืบสานได้ที่ว่าเข้าถึงเวลาที่มันเป็นศูนย์ที่แท้จริงเอาศูนย์ตาได้ไหมเนี่ยก็พอได้นะถ้าจะลิงก์โดยภาษานะศูนย์ตาแต่ก็เขียนไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีเนี้ยเห็นไหมพอเราเขียนตัวหนังสือก็ไม่เหมือนแล้วศูนย์ตาคือสอเสือนะสระอูยอหญิงสองตัวต่อเต่าสระอาสุญญตานะกับว่าศูนย์ซีโร่ศูนย์เลขศูนย์เนี่ยเป็นสอสาราใช่ไหมมันต่างตัวสอเริ่มต้นสอก็ต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปต่อก็ได้ของแค่นี้ เห็นไหมแต่เสียงมันเหมือนกันศูนย์ศูนย์สุญญตาโอเคนะทีนี้การที่จะไปรู้นี่ก็ตอนนั้นได้มันต้องไม่มีตัวตนแล้วทีเนี้ยมันพระพุทธองค์จะรู้เพราะว่าปฏิบัติตนเห็นตัวตนจนหมดตัวเองทั้งหมดเห็นไหมครับหมดอัตตาหมดแล้วซึ่งอัตตาตัวตนจึงจะเซตซีโร่ตัวนี้ได้ทำเอาอยากได้ก็ทำเอาทีนี้อยากรู้สิ่งนั้นก็ทำเอาสิครับท่านที่อยู่หน้าจอถามมานั่งพูดจะทำได้ไหมโอ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ยังนั่งถามอยู่หรือเล่าให้ฟังขนาดนี้จะต้องถามอยู่หรือใช่ไหมรักษาผู้คนด้วยสองมือเปล่ากับหนึ่งปากยังมานั่งถามอยู่หรือเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วก็อย่าเชื่อนะเชื่อปุ๊บโง่ทันทีเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดจะห้ามเชื่อเด็ดขาดงั้นฟังให้ทันค่อยๆขบคิดพินิจพิจารณาถ้ามันเก็ตอินทูเข้าสู่ภายในนะแปลว่าเข้าใจลึกซึ้งเซลล์ร่างกายไม่ทำงานมันเองก็คือไฟฟ้าสถิตนั่นแหละครับก็พระนี่มันพูดถึง PE พลังงานบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้เนี่ยมันจะทำงานมันเองขนลุกขนพองปืดปากปืดปากเลยครับพวกที่มีใบหน้าชาชาหรือว่าผิวพันผิวร่างกายกำลังจะเริ่มชาชาฝ่าเท้าฝ่ามือเด็กก็หายชาไม่ได้พูดเล่นนะเอาลองรูปมือสิครับท่านที่ชาเนี่ยรูปไปเสียรูปแขนฟังผมไปด้วยเอาข้อที่มือชาๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะจะเป็นนิ้วเนื้อที่มันหงิกงอที่มันอะไรต่างๆนะที่มันไม่สมประกอบสะบัดสะบิ้งไปเดี๋ยวก็คลายก็ลองทำสิท่านเสียอะไรท่านอยู่หน้าจอท่านเสียผมเห็นท่านเลยผมก็ไม่เห็นท่านหรอกแต่ผมรู้ก็แล้วกันแม่ไปนู่นเลยเอ๊ะไม่รู้จะเล่าให้ฟังขนาดนี้เฉลยก็เพราะมันรู้ถึงเล่าให้ฟังขนาดนี้ลองทำสิครับทำได้ก็อย่าลืมบอกมาหน่อยแล้วกันนี่จะดูหน้าจอยไหนไหมทำได้ก็บอกมาหน่อยก็แล้วกันพี่ก็นะขับรถไปก็ฟังไปด้วยครับอาศัยฟังเสียงเอาชัดเจนดีครับโอเคนะๆๆๆ
จังหวัดประสงค์ให้จังหวัดใดๆจะให้ลุงงอกสัญจรตามจังหวัดที่ท่านต้องการที่โทรมาตามหมายเลข0955908242ก็โทรศัพท์มาก็รวมผลไปสิเดี๋ยวจะให้สองมือเปล่าเคลื่อนที่สองมือเปล่ากับหนึ่งปากเคลื่อนที่จากที่นี่มันจังหวัดนนท์ใช่ไหมมายังจังหวัดท่านก็รวมพลไปสิครับ15 คน 20 คนก็ลงขันใส่กันผมไม่คิดค่าตัวหรอกครับแต่คนเดินตามนะใช่ไหมให้เขาคิดอะไรคนเดินตามเงี้ยโอเคไหมครับง่ายไหมเดี๋ยวมาแต่ละคนมันเสียค่าใช้จ่ายนะคิดให้เป็นครับรวมกันลงขันใส่กันถ้ามันอยู่ไกลก็ขึ้นเครื่องไปเปิดไปไม่เกิน2 ชีวิตมั้งอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับไปมากก็เปลืองมากข้าวชาวบ้านเปลืองชาวบ้านเปลืองที่ดับที่นอนเปลืองสารพัดเปลืองใช่ป่ะพี่นี่สำหรับในประเทศนะครับส่วนต่างประเทศก็รวมกันเป็นการทุกวันนี้เดินทางไม่เกิน24 ชั่วโมงก็ถึงกันแล้วไม่เกิน24 ชั่วโมงก็ถึงกันแหละกันแล้วโลกใบนี้ที่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดสรรเอาอะไรทำง่ายรวมกันเพื่อนฝูงญาติมิตรใกล้ๆคนที่มีสุขภาพไม่ดีแต่เล่าให้ฟังกันเยอะๆแล้วก็ใช้สองมือเปล่าเดี๋ยวจะรักษากันอย่างง่ายดายประมาณนั้นนะพี่เอ้ยดีไหมล่ะหมดไหมหนักไปไหมวันนี้แบกหินฟังหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพวันนี้ถึงขั้นแบกหินฟังหรือเปล่าเนี่ยคงไม่มั้งเนาะอ้าวศูนย์วิจัยสอดกอดชั่วลุงหลอกปึกนี่นี่เฟซหมดไหมอ้าวศูนย์วิจัยสอดกอดชั่วอ้าวขึ้นมามับกอด45พระองค์นะเฟซนะ45พระองค์โอเค47พระองค์ค่อยๆดูกันที่นี่อ่ะเดี๋ยวสิโอ้ดูมันจะเป็นหน้าใหม่ขอต้อนรับสู้ครับสำหรับท่านที่เป็นหน้าใหม่ๆนะครับคุณพิมพ์ละมาดก็น่าจะเป็นพูนคนใหม่หน้าใหม่นะครับโอเคขอนแอนขอนแก่นภาพเสียงชัดเจนดีนี่เฟซผมดู2หน้านะครับนี่มันมีหน้า YouTube Face ด้วยนะครับนี่ YouTube อันนี้ Face แล้วมี2เครื่องดำเนินการอยู่เวลานี้นะครับงั้นใครถนัด Face ก็ดู Face ใครถนัด YouTube ก็ดู YouTube นะจะให้ดี Face ดีกว่ามั้งผมว่านะ10 กว่า 10เอานะ ดีหมดไม่มีอะไรที่มันไม่ดีโอเคครับนั่นเนี่ย YouTube Fast Life คุณคล่องเงินคล่องเงินนะครับอ้าวสกิดเขียไปเรื่อยฟังทนภาพเสียงดีโอ้เจอภาษาไม่มีวันยุกแล้วครับ Welcome to USA Thank for you Time and kindness อันแน่ไม่รู้แปลว่าอะไรแปลไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันแปลว่ามีคนสนใจจะให้เดินทางไป USA นะเนี่ย Welcome you to USA นะเห็นไหมเริ่มนะบอกให้ทราบไว้ครับโอเคเอาสุรินทร์ภาพเสียงชัดเจนโอเคครับโอเคโอ้ขึ้นมา50พระองค์แล้วนะฮะคนที่กดเข้ามาตรงนี้นะฮะคนที่ไม่ได้กดจะเนี่ยที่อยู่ไม่ได้กดก็โอ้ยน้ำไปท่วมผมว่ามันคนที่เป็นเมมเบอร์มัน20,000 กว่าเนาะแล้วคนที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์ยังไม่เป็นผมว่ามันเป็นแสนแสนนั่นเนี่ยไม่ทราบว่าหลายแสนใช่ไหมเอ้าถ้าอยากจะให้ลุงงอรู้ก็
กดเข้ามาเป็นเมมเบอร์ของ YouTube ก็กดที่เรียกว่าติดตามหรือว่า Subscribe นั่นแหละครับแล้วก็มีกระดิ่งแล้วกดกระดิ่งซ้ำอีกทีนึงนั่นนะฮะเวลาผมพูดจาที่ไหนก็จะมาปลุกในที่ดับที่นอนห้องน้ำห้องส้วมประมาณนั้นครับนะจะดูหรือไม่ดูในวาระนั้นก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันแต่ทั้งหมดมันจะอัพโหลดขึ้นไปเมื่อไหร่มันก็กรีนกลางทันทีนะก็ง่ายเงี้ยต้องขอบขอบคุณจริงนะเขาขอบจริงนะต้องขอบคุณเขาจริงๆนะแอร์เฟสเนี่ยเนี่ยเออคนในที่อยู่ประเทศพยายามเตรียมตัวที่จะสื่อสารรักษาผ่านจอแบบทวีนวันนะครับเฟสทูเฟสแต่ผมชอบเรียกว่าทวีนวันเออคนสองคนอยู่ในหน้าจอเดียวกันเนี่ยนั่นนะครับมันสุดยอดครับสุดยอดจริงๆนั่นจะบอกคนทั้งหมดจะรู้กันทั่วทั้งหมดในสมาชิกแล้วนะครับว่าท่านที่โทรเข้ามากับผมพูดสมาชิกทั้งหมดจะรู้กันไปหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันเปิดเผยพนักงานที่บริษัทมันทำงานมันเปิดเผยไม่มีรับลมพรมในนะใดๆก็แล้วเพราะฉะนั้นเราเรื่องสุขภาพเรื่องเดียวนะครับเรื่องอื่นเราจะไม่เกี่ยวนะฮะก็ขอให้เข้าใจให้ตรงกันแล้วมันจะง่ายนะครับในการที่จะอยู่บ้านหลังเดียวกันต้องรู้และเข้าใจความต้องการซึ่งกันและกันนะครับแล้วมันก็จะสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ไปยืนอยู่จุดไหนคนร่วมมันก็สง่าผ่าเผยเพราะว่าเรามีจุดยืนทำนองนั้นนะครับแล้วไม่เปะปะไม่เลอะเทอะประมาณนั้นดีไหมล่ะพี่นะโอเคมีอะไรไหมนี่ไม่มีเนาะใครมีอะไรที่หน้าจอนี่ก็กดมาเลยนะครับนะถ้าเรียกว่าคอมเมนต์เลย What shall US Lao US Lao Lost นะผมเนี่ยอ่านผิดถูกเหมือนกันเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์ต้องขออภัยเด้อเนี่ยแต่นั้นซิดนีย์มีไหมเพื่อนฝูงใดๆไหมครับนั่นแน่นั่นแน่โอเคเข้าใจพอเข้าใจภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยพอเข้าใจซิดนีย์มีมั้ยครับถ้าซิดนีย์มีก็รวมผู้คนเอาไว้คนไทยเราที่ไหนก็เยอะแยะไม่ใช่เลยนะเป็นหลายแสนคนไม่ใช่เลยที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยUSA เนี่ยครับเรื่องสุขภาพนี่ไปให้กันเต็มร้อยเลยสถานที่กับวัดบารามไงนั่นไปถึงก็ขอพื้นที่ครับเอามาช่วยกันในรูปแบบที่มันลงขันใส่กันประมาณนั้นนะครับนั่นโอเคนะผมว่ามันฮือฮานะลงขันใส่กันมันสนุกนะมันจะได้รู้บทบาทลีลาในการนำพาสมาธิตามแบบฉบับลุงหงอกนะฮะแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจก็ติดตามที่ใน YouTube นี่นะครับในเรื่องของการนำพาสมาธิโอ้ยหลายหลากมากชนิดเหลือเกินนะครับที่จะให้แล้วแต่ว่าใครจะได้รับจริตอะไรนะครับมันง่ายด้วยให้จับเสียงผมไม่ได้นะครับเพราะเสียงผมจับวิจิตพิสดารมากวันที่18พฤษภาเนี่ยฮะเป็นวันที่จะโชว์อัพไม่ใช่โชว์พาวนะฮะโอเคไหมโชว์อัพแปลว่าในสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนเนี่ยจะถอดมาให้หมดนะครับให้ได้รับกันเต็มเปี่ยมเลยนะครับตั้งแต่หลังจากพระสงฆ์ฉันเพลเรียบร้อยใช่ไหมล่ะใครจะมาร่วมในพิธีถวายพระตาหันเพลในพระสงฆ์ก็มาสัก9:00-10:00ใช่ไหมล่ะคนนั้นจะขันอาสาเป็นทุกวันอาราธนาศีลเหรอก็แจ้งความจำนงหน่อยนะครับอย่าตกม้าตายนะไม่เอานะล่มป่ากล่าวไม่เอานะมันมีเคยมีแสดงตัวตนเข้าจริงอ้าวล่มป่ากล่าวเฉลยว้าวไม่ถึงฝั่งเลยตกม้าตายก็เลยตกม้าตายต้องให้มั่นใจนะครับถ้าไม่มีใครก็อาราธนาพระสงฆ์เนี่ยนะครับไม่รู้นิมนต์มาตั้ง10
ถอยมาหนึ่งอาสนะแทนเราได้ไหมเนี่ยผมเป็นคนง่ายกันนะจะมาอาศัยผมไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเลยผมได้แต่นโมสามจบนอนแล้วก็ไปนี่ก็นึกคำตัวเองเหมือนกันพูดเรื่องของพระพุทธศาสนาสวดบ่นพูดไม่ได้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของผมนะแฮปปี้เดทเดย์นะครับผมไม่ใช่เบิร์ธเดย์นะคนข้องเงินของผมเนี่ยแฮปปี้เดทเดย์โอเคนะแอนนิเวอร์ซารี24ยังนั่นแน่อายุ74ปีจัดงานวันตายหรือว่าวันไม่เกิดนั่นนะครับโอเคนะเอาแล้วว้ายภาษาไม่มีวรรณยุกต์นี่ผมยอมแพ้ง่ายนะบอกใครก็ได้โอเคถูไถไปเรื่อยก็แล้วกันโอเคไหมโอเคเอาถูไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยเวลากี่โมงตอนนี้20นาฬิกาแหละนี่ไม่ใช่สิอ๋อ53นาทีแล้ว20 53นาทีแล้วเนาะโอเคต่อมาเปิดสายครับนี่นะใครปวดหัวตัวร้อนทางสักภาพส่วนตัวผมจะได้ผลรวดเร็วนะครับคนที่ตัวร้อนเดี๋ยวร้อนในน้ำคือถ้าเป็นเพศแม่นะคือไวทองนะครับไวทองนะถ้าไวท้องไปที่อื่นนะครับไวทองนะมั้ยโอเคนะไวท้องหรือไวใดๆก็ได้ที่ร่างกายมันคลั่นเนื้อคลั่นตัวแต่ร้อนแต่หนาวเนี่ยครับโอเคนะขอให้เข้าใจทันทีส่วนเรื่องปวดไม่เลือกเอาเลยใครก็ได้เรื่องปวดนะครับชวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ห่วยเป็นยังไงคุณยายมาล่ะดีดีดีไม่ปวดละโอ้โหเห็นไหมเจอรู้ไหมแฟนคลับเขาโหยคุณยายบาลามาถึงนั่งก็ได้กว่าจะมาได้นะมาครั้งเดียวเนี่ยหายขาดเลยเนาะหายขาดเลยดีจังดีจังสุดยอดมากเลยเดี๋ยววันนี้ว่าจะให้อาจารย์ดึงไปอีกหน่อยนึงได้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 ให้มันสบายเนื้อสบายตัวมากมากเนาะใช่ใช่ใช่โอ้โหสุดยอดมากต้องขอบคุณคุณประยงมากมากนะฮะขอบคุณมากครอบครัวคุณประยงจะรู้จักหมดเลยนะครับโอ้ยยินดีกับคุณยายมาลาเขาส่งอะไรนะส่งไลน์ส่งอะไรมาให้ดูเพราะว่าเขาเห็นคลิปไงนั่นนะครับยายมาลาเป็นดาราเลยวันนั้นโอเคนะเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้คนครับพร้อมครับผมสามดีนะอย่าลืมนะสนใจเรื่องที่ดินนะจะไปสร้างเมืองอริยะบุคคลให้ลงในพื้นที่นครสวรรค์ชื่อมันดีนครสวรรค์ชื่อดีนะสระบุรีเลยนะครับสระเอ้ยโทษดิโอ้ยผมเนี่ยปากเสียสระบุรีโอเคสระบุรีนั่นอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำป่าสักไหมอ๋ออันที่มันไม่อยู่ใกล้ป่าสักมันเลี้ยงไปเข้าไปเลยดงนิ่งเอ้าดงก็พอไหวนะ
นะนะจะทำจะทำเป็นเมืองที่จะไม่รู้ผมพยายามจินตนาการว่าไม่ต้องมีสถานที่ดูแลเด็กเด็กกำพร้ามาดูแลเขาจะพัฒนาเขาเป็นเด็กอัจฉริยะออกมาให้ได้ นี่นี่คือความคิดของหงอกนะโอ้เอาอย่างนั้นเลยเหรออ้าวก็สร้างคนนะผมผลิตพลเมืองไม่ได้แต่มีผู้คนผลิตพลเมืองก็ทิ้งทีเนี้ยก็มาดูแลซะทีเนี้ยเห็นไหมดูแลเอาเนาะไม่ต้องกลัวหรอกเงินท้องไม่ต้องกลัวแต่สถานที่เบื้องต้นต่างหากที่มันจำเป็นต้องหากันเวลานี้นะนะทำบุญใหญ่ร่วมกันโอเคเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆพิจารณาเรื่องนี้อันนี้ผมมีแนวผมอยู่แล้วล่ะโอ้ผมพูดมานานมากแต่ไม่เคยทำกระดาษสักทีนึงสถานที่ที่จะให้คนแก่ที่มานอนไม่ใช่ล่ะผมไม่อยากจะเห็นคนแก่ไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลนะเจาะคอนะแล้วก็กินอาหารทางจมูกก็รอวันตายดูไม่เจ็บเนี่ยนะไม่อยากจะเห็นภาพเช่นที่ว่านั้นแล้วก็ไปนั่งนอนเทวะถือฟอกไตกันโอ้ยตายตายตายไม่อยากจะเห็นภาพอย่างนั้นครับ ก็เลยอยากจะทำสิ่งนี้ไว้ให้นะฮะโอ้ลุงออกจะทำไหวเหรอก็สร้างคนมาแทนสิปะโถยก็ดูแลกันมันก็มีกฎกติกาดูแลกันอยู่แล้วแหละเรื่องสร้างคนสร้างผู้สร้างคนมาดูแทนกันแต่เป็นหญิงชายต่างไว้แทนอาสาสมัครมีเยอะแยะนะใช่ไหมล่ะต้องเอาคนที่มีเป็นคนที่มีใจรักเด็กจริงๆนะฮะถึงจะทำได้ได้อย่างลงตัวที่สุดครับนะเอามีอีกไหมโทรศัพท์มีอีกบ่มา02 985 9886นะก็อย่าลืมกันมาถึงอีกคำหนึ่งดีไหมสังเกตไหมฮะทุกวันนี้ทางด้านสังคมเราเนี่ยแมวสักหน่อยนะ สังเกตไหมฮะว่าหลังๆจะมีลักษณะหนึ่งสำนวนนะฮะนะตีงูให้กากินสาวไส้ให้กากินเห็นไหมครับนะนะแค่นี้พอไหมมันมีประโยคนะสังเกตให้ดีๆครับเอาว่าอาชีพเดียวกันทะเลาะกันนั่นเองครับเห็นไหมครับสังเกตให้ดีๆนะครับอาชีพเดียวกันทะเลาะกันนะครับผมว่ามีอยู่ในบ้านเมืองลำยืมีอยู่สองอาชีพไม่ทะเลาะกันทำไมจะบอก อาชีพขออนุญาตผู้พิพากษากับอัยการไม่ทะเลาะกันมีสองอาชีพที่ไม่ทะเลาะกัน งานอาชีพทุกอาชีพทะเลาะกันหมด อาชีพทนายความก็ทะเลาะกันอาชีพตำรวจก็ทะเลาะกันสังเกตไหมครับอาชีพไหนทะเลาะกันหมดเนี่ยนะฮะมันถึงเวลาอาชีพแม่ค้าก็ทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็อาชีพอะไรอาชีพขับรถก็ทะเลาะกันเนี่ยอาชีพขับรถคำว่าอาชีพก็แปลว่าเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเช่นแท็กซี่แขกคนขับแท็กซี่รถบัสอะไรพวกนี้นะเห็นไหมครับคำว่าอาชีพนะครับทำเป็นอาชีพเดียวกันทะเลาะกันเห็นไหมครับนั่นคือปัญหาสังคมเห็นไหมฮะอาชีพนักเรียนได้ไหมนักเรียนนักศึกษาเงี้ยสังเกตให้ดีนะครับอาชีพการเมืองได้ไหมครับการเมืองท้องถิ่นก็ทะเลาะกันการเมืองระดับชาติก็ทะเลาะกันสังเกตไหมครับนี่เวลาผมมองนี้นะมันทะเลาะกันในส่วนมันก็มาแยกส่วนเขาคือเขาเราคือเรา
เขาอยากทะเลาะกันช่างเขาสิแล้วไปยุ่งเกี่ยวอะไรกันเงี้ยเห็นไหมครับพอเวลามันแยกส่วนไปแล้วมันก็เบาไปเยอะทางด้านความรู้สึกของเราความนึกคิดของเราเราจะมีความสบายมันชีวิตมันจะใช้ง่ายขึ้นเมื่อเราแยกสัดส่วนระหว่างเขาออกจากเราเราออกจากเขาแม้คนที่เป็นญาติโกหนติกาพี่น้องร่วมท้องเดียวกันพ่อแม่มันก็จัดเขาจัดเราไว้ก่อนเพราะฉะนั้นมนุษย์มันจะมีความเป็นส่วนตัวอยู่นะมนุษย์ทุกคนแหละจะมีความเป็นส่วนตัวนะครับฝรั่งเขาเลี้ยงดูกันตั้งแต่เด็กนะเขาเลี้ยงให้รู้จักความเป็นส่วนตัวแปลว่าลูกเด็กๆของเขาที่เขาจะแยกห้องนอนเขาไม่นอนกับพ่อแค่พอถึงใบส่วนหนึ่งก็จะให้แยกกันนอนนะครับคือก็ต้องฝึกกันให้เป็นส่วนตัวฝึกกันให้รู้ว่าพึ่งตัวเองได้ยังไงแบบนี้ของเขาจะเป็นเช่นนั้นของเราโอ้ยโอ้มาตั้งแต่ก็เลยเป็นคนหนูตลอดฉะนั้นทำอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นกันเหยียบขี้ไก่ก็ไม่ฟอสำนวนนะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเหยียบแล้วไม่แตกนั่นนะครับมัวแต่ขยิ่งเหยียบรองเท้าก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องสวมรองเท้ากันของผมเนี่ยโอ้แบมันบดอะฟุตเนี่ยไม่ว่าแล้วครับนะยกเว้นที่มันเป็นหนามหน่อยยอมกันโอเคครับนิ้วมือที่ตึงคลายแล้วเจ้าค่ะดูดอัดระเบิดคายคายคอควายสระอายอยายอยักษ์นะไม่ใช่คลายนะครับนี่ถือว่าคลายทีนี้มือมันตึงแล้วมันคลายอย่างนี้คลายมีรอลิงนะคลายนะครับคลี่คลายนี่มีรอลิงนะครับดูดอัดระเบิดคายคายคอสระอายอยักษ์คลายนะครับโอเคมีอีกบ่อไผมีอีกบ่อโอ้ยเล่นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ผมก็แย่นะความเร็วของการหมุนของโลกจะเท่ากับการกระพริบของดวงอาทิตย์เลยมันคำถามดีเหมือนกันนะเอางี้ได้ไหมไอน์สไตน์เขาบอกว่านะแสงมีความเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือว่าแสงมีความเร็วกับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาบอกงั้นนะแต่ผมเองนะฮะผมก็ฟังไปงั้นแหละแสงเนี่ยคำตอบสุดท้ายจะต่อรองนะฮะแสงเนี่ยจะมีความเร็วเท่าใดคำตอบสุดท้ายไม่ต่อรองนะครับแสงจะต้องมีความเร็วเท่ากับแสงเท่านั้นเห็นไหมภาษาผมก็บรรทุกต่อมากนะครับแสงจะมีความเร็วเท่ากับแสงเท่านั้น เห็นไหมล่ะ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 โอเคนะมันมีอยู่คำหนึ่งแล้วพูดถึงนิวตันเขาบอกว่าสสารวัตถุที่อยู่ในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยไปจากนอกโลกได้ทำไมมันถึงไม่หลุดลอยไปก็ย้อนมันไม่หลุดลอยไปได้ยังไงทำไมมันจึงไม่หลุดลอยไปก็เพราะมีแรงยังไงแรงที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวนะมันมีแรงที่ผมเรียกกันเมื่อกี้นี่เองนิวเคลียร์อย่างเข้มนี่กับนิวเคลียร์อย่างอ่อนมันสัมพันธ์กันอยู่มันมีปฏิกิริยาตรงนี้จะเรียกกันว่าฟิวชั่นเนี่ยนะไม่ใช่เรดิเอทโอเคครับเรดิเอทเนี่ยพอเวลามันออกไปขอบนอกก็ดึงกลับใช่ไหมครับมันก็เรดิเอทอย่างเงี้ยมันดึงกลับออกไปสู่รัศมีโทษสุดรัศมีคือเส้นลำวงนู่นเลยเส้นสุดอวกาศอากาศต่ออากาศอากาศต่ออวกาศเนี่ยรัศมีอยู่ตรงนั้นแล้วเส้นรอบวงตรงนี้มันก็ดึงกลับมาปุ๊บโอเคมาถามว่าความเร็วของโลกกับความเร็วของแสงจะเท่ากันไหมเท
ท่ากันความเร็วการหมุนของโลกเนี่ยความเร็วกับความเร็วของแสงแสงมันมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมกระพริบเท่าใดมันก็เท่ากับโลกโอ้ยเห็นไหมเพราะว่าโลกใบไอ้ทั่วดวงอาทิตย์ตรงนี้แสงกับความร้อนมันสมบัติเดียวกันพูดเรื่องความร้อนก็ต้องพูดเรื่องแสงพูดเรื่องแสงก็ต้องพูดเรื่องของความร้อนโอเคไหมครับมันสมบัติเดียวกันนะถ้ามาพูดเรื่องของพลังงานศักดิ์ก็ต้องพูดเรื่องของพลังงานจลด้วยนะมันถึงจุดมันเป็นสมบัติเดียวกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงกันเลยถ้าพูดเรื่องคลื่นก็ต้องพูดเรื่องความถี่ด้วยใช่ไหมครับถ้าพูดเรื่องหยินก็ต้องพูดเรื่องหยางด้วยถ้าพูดเรื่องของประจุลบก็ต้องพูดเรื่องประจุบวกด้วยถ้าพูดเรื่องขั้วแม่เหล็กเหนือก็ต้องพูดขั้วแม่เหล็กใต้ด้วยเนี้ยมันของคู่กันมันเป็นภาพหรือสภาวะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสภาพสภาวะของอิทัปปัจจยตาคือตรงนี้เองอิทัปปัจจยตาเห็นไหมครับพอไหวไหมครับถ้าผมอธิบายให้มันโยงใยให้เข้าสู่เรื่องของพระพุทธศาสนานะเป๊ะเลยนะครับเป๊ะหมดอะไรทำนองนั้นนะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบขาวถ้าไม่ใช่ก็ย้อนแย้งมาไม่มีปัญหาหรอกเนอะอ้าวต่อเติมกันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับความเร็วการหมุนของโลกจะเท่ากับการกระพริบของดวงอาทิตย์เลยหรือไม่ครับนะก็ต้องตอบว่าใช่เห็นไหมครับเห็นไหมครับก็ต้องตอบว่าใช่เพราะโลกมันขึ้นตรงอยู่กับดวงอาทิตย์เห็นไหมครับเพราะก็ต้องตอบว่าใช่เพราะโลกมันขึ้นตรงกับดวงอาทิตย์เห็นไหมมันจุดหมุนรอบตัวเองก็ได้ก็ต่อเมื่อดวงอาทิตย์มันเกิดฟิชชั่นกับฟิวชั่นคำว่าฟิชชั่นฟิวชั่นฟังให้ดีนะถ้าดวงอาทิตย์มันพูดได้นะสมมติว่าลุงงอเขาไปยืนอยู่ในที่ดวงอาทิตย์พูดถ้าบอกว่าฟิชชั่นก็คือว่าเป่าไปเป่าลมไปก็หมุนสิครับเป่าอะไรมันก็หมุนเป่าพัดลมตัวมันก็หมุนลองสิครับหมาเดินผ่านมาเป่าหมาก็กลิ้งหนึ่งลมเป่าโอเคครับทีนี้เป่ากับดูมันเท่ากันทีนี้มันก็ดึงกลับทันทีเพราะนั้นมันดึงกลับได้ยังไงโอ้โหดวงอาทิตย์เนี่ยความโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มันได้ยังไงแล้วใครจะอธิบายนะถ้าผมอธิบายตอนนี้ท่านก็งงแน่นอนเนี่ยความโน้มถ่วงฟิชชั่นกับฟิชชั่นดวงอาทิตย์มันได้ยังไงโอ้ยเป็นกรอบใหญ่มากครับเอาไว้ฟังพวกนี้ค่อยๆไปทีน้อยทีน้อยครับแล้วจะพูดเรื่องตรงนั้นแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับทางด้านกาแล็กซี่ได้ยังไงเนี่ยหน่อยมาไปกันใหญ่เลยนะครับดวงอาทิตย์ดวงนี้นะเอาละแค่นี้ระหว่างโลกกับเราโลกกับดวงอาทิตย์ก็พอไหวเอาโลกกับเราดีกว่าโดยผู้หญิงเอาเราอย่างเดียวยิ่งแน่ยิ่งเจ๋งเห็นไหมครับสุดท้ายก็มาที่ตัวเรากายใจจิตนี่เองเห็นไหมครับกายใจจิตร่างกายของเราใจของเราจิตของเรานะมันศึกษาเรื่องกายใจจิตก็มาแท้ตัวหนังสือมันทีนี้ยุ่งตัวหนังสือคือภาษาไม่ตรงกันก็ทะเลาะกันโอเคเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านยึดมันในภาษาผมมันเลยภาษาไปแล้วเวลาพูดเจ้าในภาษาท่านก็บอกโอ้ยงูงอกไอ้งอกไอ้งอกเอาอะไรมาพูดก็ต้องย้อนนะครับงั้นท่านเอาอะไรมาฟังทีเนี้ยทำนองเนี้ยต้องย้อนไปอย่างนั้นงั้นค่อยๆขบคิดครับอย่าเชื่อดูงอกนะครับเพราะที่พูดมานี้ไม่มีตำราเล่มใดนะครับมันยังไม่มีใครเขียนยกเว้นคนพูดเขียนเองคนปฏิบัติได้เขียนเองทฤษฎีเขาจะมันถูกต้องดีไหมล่ะย้ำคนปฏิบัติได้เขียนเองนี่ถูกต้องพระศาสดาทั้งหมดพูดได้ไม่เคยเขียนเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องข้อเขียนต่างๆเอ่ยเอาเรื่องของพระพุทธเจ้าก็ว่าเช่นพุทธวจนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขียนเถียงให้คอขาดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรทำนองนี้ล่ะแม่นบ่เพราะฉะนั้นโปรดพิจารณาไม่งั้นหลงกระแสนะหลงกระแสทั้งหลงกระแสโลกยังไม่พอหลงกระแสธรรมอีกจะอยู่ยังไงมนุษย์เพราะนั้นไม่ต้องหลงกระแสธรรมต่อไปนี้ใช่ไหมมันจะมีจุดมันจะมีที่ยืนมั้งงั้นไม่มีที่ยืนนะ
กระแสโลกก็หลงกระแสธรรมก็หลงยืนที่ไหนวะโลกเนี่ยไม่มีที่ยืนนะพี่นะอยู่ยากนะรู้ป่ะเอ้ยผมก็ใส่อารมณ์จันนะก็ต้องการเร่งปฏิกิริยาขับเคลื่อนนะให้ energy theory ในตัวท่านมันทำงานก็แค่นี้ของผมมันทำงานตลอด24อยู่แล้วล่ะ theory ผมเนี่ยมันทำงานตลอด24อยู่แล้วล่ะนะเอ้าเขียนแล้วก็ไปแล้วมามามาใหม่มาใหม่โอเคเออไงล่ะโอ้ไงรู้มั้งครับท่านใดที่สุขภาพไม่ดีตอนนี้โทรเข้ามาได้ที่02-985-9886นะครับลุยเลยใช่คีลุยเลยท่านที่ติดขัดอึดอัดมีความรู้สึกที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับกายใจของท่านตอนนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับมนุษย์เราอยู่ในโลกเสมือนจริงคล้ายๆ The Matrix หรือไม่ครับThe Matrix เนี่ยฮะมันก็คือการที่สสารกับพลังงานนะฮะนะฮะเขาทำให้ดูว่าสสารก้อนหนึ่งก็คือมนุษย์ตัวหนึ่งนี่แหละครับนั่นคือสสารก้อนหนึ่งแล้วมันก็สลายเป็นพลังงานโอเคไหมแล้วพลังงานที่ว่านี่ก็รวมตัวเป็นมนุษย์ทีหนึ่งนะฮะแมทริกซ์จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมก็คือเรื่องของรูปร่องนามทางด้านวิศวกรรมสสารพลังงานโอเคไหมครับแต่ทางด้านพุทธศาสนาคือรูปกับนามรูปคือสสารนามคือพลังงานโอเคไหมครับทีนี้ไอ้พลังงานในบริบทของพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยมันก็มีพลังงานในส่วนตัวผมก็มาแยกเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ออกจากกันนะฮะสวัสดีค่ะอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับเชิญครับลูกสาวไอ้คนที่เคยกับลุงหอกวันนี้จะคุยกับลุงหอกไหวค่ะใครเนาะลูกสาวลองคุยดูสิคือเขาสมองไม่ค่อยดีเขาเรียนแล้วจำไม่ค่อยได้ใครเนาะโทรคุยกับลุงหมออยู่สิงห์บุรีที่คุยวันนั้นที่ลุงหมอบอกว่าต่อไปนี้หนูจะจำเก่งขึ้นมีคนรักมากขึ้นอ่ะแล้วไงต่อเป็นจริงตามที่ว่านั้นไหมครับค่ะฟังลุงเขาอายุกี่ขวบแล้วฟังกับคุยกับผมรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องค่ะ13แล้วค่ะผู้หญิงค่ะเหรอเออเอาม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 าเออคุยกับลุงหนองแล้วเที่ยวลุงค่ะเอาแล้วหนูจะคุยเรื่องอะไรว่ามาเลยลูกมาเรียนเก่งเร็วเร็วเดี๋ยวช้าเรียนเก่งหนูอยากจะเรียนเก่งใช่ไหมคะฟังให้ดีนะล่าสุดหนูเรียนหนังสือถ้าหากว่าตัดเกรดแล้วหนูได้เกรดเท่ากับเท่าไหร่คะ3กว่าเฮ้ยจริงเหรอชั้นไหนที่หนูเรียนน่ะตอนเนี้ยหนูได้น้อยบอกหนูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งโลภนะนะอย่าพุ่งไปต่อถ้าหารือผมปรึกษาผมจะนำพาเองนะครับผมจะมีคำอธิบายให้เป็นระยะอย่านำนะครับเพราะว่ามันจำเป็นเพราะผมจะเวลาคุยกับใครผมจะคำต่อคำเลยนะให้ดูว่าผมมีความสำคัญมากกับคำต่อคำนะครับงั้นอย่าสวนเขานะฮะฟังได้เปิดโฟนฟังสิครับโอเคนะฟังด้วยกันนั่นแหละอ้าวหนูต่ออีกทีนึงถามว่าล่าสุดนะหนูเรียนหนังสือได้เกรดอะไรคะตัดเร็วมันจะมี3.38นะคะใช่ไหมคะใช่หนูจะเอาเก่งกว่านี้เอาเกิน4ไหมลูกไม่เกินจะเอาเท่ากับเท่าไหร่3.38ไม่ธรรมดานะ3.5อ๋อโอเคหนูเรียนชั้นไหนคะม.1
หมอหนึ่งหมอหนึ่งนะโต้ตอบลูกโต้ตอบหมอหนึ่งใช่ไหมคะเวลาลุงหงอกถามหนูต้องรีบโต้ตอบนะคะหนูอ้ำอึ้งไม่ได้เข้าใจนะคะอ้าวเอาเป็นว่าหมอหนึ่งเนาะคำถามมีว่าหนูถนัดวิชาอะไรคะมากที่สุดภาษาไทยภาษาไทยโอ้โหเอาเลยทีนี้อนาคตเมื่อเรียนภาษาไทยแล้วหนูจะไปประกอบอาชีพโดยใช้ภาษาไทยอาชีพที่หนูจะทำต่อไปน่าจะหรือคืออาชีพอะไรคะน่าจะครูเป็นครูใช่ไหมคะถ้าหนูจะเป็นครูฟังให้ดีนะครับครูภาษาไทยเนาะยินดีด้วยอย่างยิ่งนะหนูต้องออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนเช่นนะลงเรือลำเดียวกันลงเรือรอเรือลำเดียวกันลำเลียงสิ่งของลงเรือให้เรียบร้อยลำเลียงสิ่งของลงเรือให้เรียบร้อยหนูต้องชัดตัวรอลิงกับตัวรอเรือคำควบกล่ำโอเคไหมนี่แหละสิ่งที่หนูต้องเอาไปใช้ในเรื่องภาษานอกนั้นก็เรียนมัธยุกเรียนอะไรต่างๆนะเหมือนเดิมและหนูต้องเก่งในเรื่องของกฎของกลอนด้วยนะคะนะเข้าใจไหมนะพวกกลอนคือเป็นภาษาวรรณคดีโอเคไหมครับหนูต้องอ่านแล้ววรรณคดีพระอภัยมณีหนูต้องเริ่มอ่านหนังสือพระอภัยมณีแล้วนะคะหนูต้องอ่านหนังสือของสุนทรภู่เขาแต่งเอาไว้โอเคไหมพวกกาพวกกรอนต่างๆนะกรอน4กรอน8กรอนว่านไปโครง4สุภาพโครง8สุภาพอะไรก็ว่ากันไปตามบทบาทของภาษาไทยกันนะถ้าหนูสนใจภาษาไทยแล้วจะภาษาไทยนี้ไปสอนคนรุ่นน้องลูกหลานต่อไปทีนี้ยินดีดูเป็นอย่างยิ่งณวันนี้ถ้าหากว่าจะเรียนภาษาไทยเพื่ออะไรส่วนมากจะตอบไม่ได้เห็นไหมครับก็ส่วนมากก็อ่านได้นะนิดๆหน่อยแล้วภาษาต่างด้าวเข้าสู่สมองหมดนะภาษาต่างด้าวเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ขอให้เรียนควบคู่กันนะครับถ้าหนูเอาภาษาไทยเป็นหลักเป้าหมายคือเป็นครูใช่ไหมคะหรืออะไรก็ได้แล้วหนูก็เรียนภาษาอื่นมันอย่างน้อยสุด3ภาษานะถ้าหนูเก่งภาษา1แล้วมันจะเก่งได้หลายภาษาเพราะว่ามันศิลปะภาษานี้มันก็ไม่ต่างกันนะคะโอเคนะหนูอยากจะใช้ภาษาประกอบอาชีพหนูต้องเรียนหลายๆภาษาใช่ไหมคะนะสุดท้ายแล้วนอกจากจะหนูจะเป็นครูสอนภาษาไทยได้ดีแล้วหนูยังจะมีโอกาสสอนภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือภาษาเขมรยังได้ภาษาลาวก็ยังไว้นะภาษาอะไรก็ได้อีก2หรือ3ภาษาเห็นไหมครับโอเคไหมภาษาเวียดนามก็ได้แต่อย่าลืมภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ค้นคว้าเอาวิชาความรู้ต่างจาก Google จากอะไรต่างเยอะแยะเลยนะวันนี้แค่ไหมงงไหมลูกงงก็อยากเก่งเนี่ยเมื่ออยากเก่งอยากเรียนหนังสือเก่งลุงหงอกฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนก็ชี้แนะชี้นำให้กระทำดังที่ว่านี้โอเคนะภาษาหนูต้องจับความไม่ได้มันมีอยู่4ทักษะ1ฟังกับพูดหนูต้องเป็นคนฟังให้ดีซะก่อนโอเคไหมฟังแล้วก็พูดก็ไปโต้ตอบกันใช่ไหมเขียนกับอ่านเนี่ยเขาเรียกว่า4ทักษะเนี่ยโอเคไหมส่วนหลักวิชาของมันเนี่ยก็อย่าลืมจำโครงสร้างของหลักวิชาเขาเรียกว่าไวยากรณ์นั่นเองทุกภาษาจะต้องมีหลักไวยากรณ์เขาเรียกว่าหลักภาษาของภาษานั้นๆโอเคไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยหนูอย่าลืมหลักภาษานะถ้าหนูหลักภาษาแข็งมันจะไปได้หมดนะอย่ามาคิดว่าโอ้ยแค่พูดกันเข้าใจมันไม่ใช่มันมีระดับของภาษาล่างๆภาษาตลาดก็ใช้ทั่วๆไปแหละนะภาษาที่การเรียนการสอนและภาษาเป็นสูงถึงพวกศัพท์สำนวนก็ต้องพูดพวกราชาศัพท์พวกนี้โอเคไหมครับ
มันมีอยู่3ระดับภาษานะครับจริงๆมีตั้ง4ระดับของภาษานะครับมันมีภาษาปรัชญาอย่างเงี้ยเห็นไหมระดับภาษาปรัชญาลึกซึ้งมากนะครับนั่นนะโอเคไหมโอเคแล้วก็นำพาให้รู้ว่าถ้าต้องการเก่งภาษาก็ต้องดังลุงงอกเล่าให้ฟังโอเคนะขอให้สมปรารถนาเพราะว่าหนูก็เพียงเพิ่งอายุ 12-13 กำลังเริ่มโตกันนะอย่าลืมความประพฤติลูกนะโอเคนะต้องให้อธิบายไหมครับคำว่าความประพฤติของคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยต้องให้อธิบายไหมครับต้องไหมคะต้องค่ะความประพฤติก็คือการรักนวลสงวนตัวโอเคไหมรู้จักคำว่ารักนวลสงวนตัวไหมคะรู้จักนั่นแหละนั่นเขาเรียกว่าความประพฤติอย่าให้สูญเสียไปไหนได้ลูกนะนะอย่าให้เหมือนกับคนอื่นที่เขาเห็นกันทั่วๆไปโอเคไหมคะโอเคไหมลูกโอเคจบไหมจบเนาะจบค่ะอ่ะแล้วเอาไม่กี่คำเนี่ยไปใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมแล้วหนูก็จะกลายเป็นคนทั้งคนเก่งและคนดีโอเคไหมครับจบเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังโต้ตอบไม่ชัดเจนนะหนูต้องโต้ตอบให้เร็วกว่านี้นะคะต้องให้ฉาฉานเวลาพูดจาต้องให้ฉาฉานผิดถูกไม่ว่าแต่ขอให้ฉาฉานไว้ก่อนโอเคนะผิดถูกมาปรับแก้กันได้ดีสมูทสุภาพมาปรับแก้กันได้แต่ฉาฉานปุ๊บปั๊บโต้ตอบต้องแอคชั่นจะต้องให้เท่ากับรีแอคชั่นให้ได้อะไรทำนองเนี้ยโอเคนะตกลงแค่นี้ค่ะโอเคอ่ะเอาละดูเวลาแล้วทีนี้ถูกเวลาไล่ลงแล้วมั้งเนี่ยให้เวลาไล่ลงไปไม่รู้หรอกไหวไหมเนี่ยในเฟซ52พระองค์นะครับอยู่หน้าจอนะครับส่วนนอกจอเท่าไหร่ไม่ทราบคงเยอะแล้วฮะตอนนี้เอากดเป็นสมาชิกเข้าไว้มันจะได้รู้จำนวนนะครับ YouTube บ้านเราทีวีเนี่ยกดเข้าเป็นเมมเบอร์สมาชิกกันทางด้านเฟซก็เรียกกันแหละแฟนเพจใช่มั้ยแฟนเพจลุงหอสุขภาพใช่ไหมครับนั่นแหละคือตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าจำนวนว่าจะมารูปแบบไหนอย่างไรในการที่จะเชื่อมโยงต่อไปในวันหน้าเพราะว่าอนาคตมันจะมีคำว่าบรรยายเข้มข้นให้กับสมาชิกนะครับคล้ายๆกับว่าผมจะเริ่มคิดอย่างนี้ครับผมฟังให้ดีนะครับเดิมผมทำงานมาเนี่ยมันเรื่องของปริมาณเนี่ยโอ้เยอะมากต่อมาจะพยายามที่จะคัดสรรออกมาให้เป็นคุณภาพโอเคนะแล้วก็กลั่นจากคุณภาพให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพนะแล้วก็กรองให้เข้มอีกทีนึงเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลก็แปลว่ามีผลงานนะครับอย่างนี้เป็นต้นมันต้องพัฒนากันอย่างนี้ในสิ่งที่จะต้องเดินทางด้วยกันมิฉะนั้นแล้วมันทิ้งกลางคันก็ยังไรอยู่ประมาณนั้นเพราะเป็นผมจะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้เอาไว้ให้นะครับในส่วนที่มีอยู่นะครับนี่คือความตั้งใจพัฒนาผู้คนในยุคสมัยนี้ต้องรู้ว่าต่อไปให้เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นต่อไปถึงผมก็74ปีวันที่18พฤษภาเนี่ยนะมันจะยิ่งโอกาสที่จะไม่ได้มาพูดโอกาสที่จะทำเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะผมยังต้องทำงานหลายอย่างเพราะความสามารถส่วนตัวลุงหงอกนั้นแค่2มือเปล่ารักษาผู้คนได้ทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งทางโทรศัพท์ทั้งทางด้านเฟซอะไรต่างๆดูสิครับว่าลองคิดว่าในโลกสามมีกี่คนประมาณนั้นเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้อง หายตัวได้ก็จะหายตัวประมาณหน้าจอเราเนี่ยนะฮะสนุกดีนะครับยังมีกันนั้นแน่กันตรงนี้แหละดีไหมครับก็อย่าลืมเป็นผมใช้คำว่าสมาชิกเลยนะครับนะมันไม่ต้องไปใช้วาทกรรมอื่นเนี่ยมันอะไรมันคุ้นหูคุ้นปากโอเคนะมีเพิ่มเติมไม่มีเนาะโอเคส่วนท่านที่สนับสนุนโต๊ะจีนมาก็ไปเรื่อยๆนะฮะแต่วันนี้ก็มีหนึ่งนะในจอเนี่ยครับคุณวิทยาใช่ไหมเนี่ยโอเคครับยินดีด้วยครับนี่เป็นต้นคุณบุญชูมณีขวัญชัยเนี่ยนี่เป็นขออนุญาตต้อนรับมือใหม่ก็แล้วกันหน้าใหม่โอเคครับจบข่าวเนาะ
อ่ะบ้านใครบ้านมันแม้ว่าจะอยู่บ้านใครบ้านมันก็ตามทีแล้วสมาธิจิตก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยก็อย่าทิ้งเพราะว่าไม่ได้แบกไม่ได้หามนะชำระร่างกายให้สะอาดก็หงายเก๋งหงายวิธีไหนก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนึกถึงหลับตาเบาหายใจให้เบายาวๆเข้าไปลึกๆนึกถึงหายใจเข้านึกถึงพ่อออกนึกถึงแม่เข้านึกถึงปู่ย่าออกย่าหรือว่าเข้าพ่อและปู่ตาย่ายายออกย่ายายควบเลยทำไปเรื่อยเนี่ยสมาธิไม่แค่ไม่ได้แบกหินก้อนไหนเลยนะครับบางคนวันนี้ก็มีคนถามว่าจะมาทำสมาธิทำไงคะเนี่ยคนรุ่นใหม่โอ้ยไม่คำว่าสมาธิมันแปลว่านิ่งอย่างเดียวนอนนิ่งนั่งนิ่งยืนนิ่งเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเวลาหลับนอนนี่คือสมาธิดีที่สุดนั่งนึกนอนนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะเอาบุญเอาอะไรต่างๆนะของท่านมารองรับของเราไว้ด้วยหายใจเข้าไปหลับเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอย่าไปฝืนหลับก็ง่วงเลยสมาธิถ้าง่วงปุ๊บหลับเลยอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนแล้วอันตรายนะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับไม่ใช่เรื่องดีนะโอ้คุณบุญชูไม่ใช่มือใหม่แล้วไม่ใช่ฟังลุงหมอตั้งแต่ปี42แล้วค่ะโอ้โหถ้ามีลูกสาวโตพอแล้วทางการ42เนี่ยเออดีใจด้วยครับเนี่ยในการเปิดเผยตัวตนเนี่ยเฟซมันโอ้โหดูว่ามันก็ดีตรงนี้แหละครับเนี่ยมันจะถามหากำพืชกันได้ไอ้คนที่ฟังเมื่อเตียพีสอนผมหลายหลากหน้ากันแล้วกันโอเคนะก็จากวิทยุก็มาหาเฟซถือว่าพัฒนาที่เร็วขึ้นนะครับคุณบุญชูนะฮะโอเคมีอะไรอีกบ่ไม่มีย้ำเอาเดี๋ยวนะพุทธวจนะคือคำที่ออกจากปากของพระเจ้าค่ะคัดลอกออกมาจากพระไตรปิฎกถึงจะออกจากปากพระพุทธเจ้าก็ตามทีแต่มันก็จะเป็นผ่านตัวหนังสืออยู่ผมจึงไม่สรุปว่าเป็นคำว่าพุทธวจนะเพราะคำว่าวจนะมันแปลว่าภาษาอย่าไปแปลอย่างอื่นมันเป็นสองอย่างหนึ่งภาษาที่ว่าหนึ่งก็คือภาษาพูดกับภาษาของอากัปกิริยานั่นแหละครับว่าพุทธวจนะมันออกจากพระโอษฐ์อย่างเดียวไม่ได้ผ่านตัวหนังสือจำเลยครับจำแม่นๆนะนั่นคำว่าพุทธวจนะย้ำวจนะมันแปลว่าภาษาไปเปิดดิกไปดิกไทยนะฮะดิกที่นี่ยังไม่เจอนะพระเจ้าในรูปกลมเนี่ยก็เรียกว่าดิกใช่ป่ะเออใช่โอเคนะนะไปเปิดดูคำว่าวัจนะมันแปลว่าภาษาภาษานี่ว่าย้ำคือภาษาพูดออกจากพระโอษฐ์ก็คือออกจากปากก็ต้องภาษาพูดอย่างเดียวไม่ใช่ภาษาเขียนโอเคไหมครับจำเลยฮะถ้าจำถ้าตัดหัวตัวนี้ไม่ตอกไม่แตกมันต่อไม่ได้ถ้าต่อมันก็ย้อนแย้งกันโอเคนะครับหมายเข้าใจตรงนี้ชัดๆแล้วมันจะไปต่อได้โอเคนะเนี่ยถ้าหากว่าตัวนี้ตัดไม่ขาดมันไปต่อไม่ได้ไปต่อก็งมโขงแล้วก็ยังแต่จะให้ทะเลาะกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมไม่ทะเลาะอะไรครับเยอะเลยครับในทัศนของผมก็เล่าให้ฟังตรงนี้เด้อซีบอกหายนะครับ โอเคไหมโอเคไม่มีเพิ่มเติมต่อเติมโอเคหวังว่าเข้าใจชัดเจนแล้วพุทธวจนะนะครับพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบไว้ก็ทำไปตามปกติจะให้ดีทำในสิ่งที่รู้ในสิ่งที่ทำเมื่อไหร่มันจะสนุกจะมีคำตอบเองโอเคไหมแล้วทำมันจะสนุกเมื่อวันไหนครับมันก็ไม่รู้เพราะว่ายังมีพละกำลังเหลือเฟืออีกถ้าหากว่ามีความคิดเช่นที่ว่านี้เห็นไหมผมก็พูดในสิ่งที่ผมรู้เห็นไหมผมก็รู้ในสิ่งที่ผมพูดเห็นไหมครับมันก็ไปเรื่อยๆสิครับมันจะมีอะไรมาตัดตอนเห็นไหมทำนองเดียวกันครับเวลาทำก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับ
เอาแนวคิดอันนี้ไปใช้ในหลายที่ในหลายสถานที่นะครับแล้วมันจะสนุกจะเพลิดเพลินเรี่ยวแรงก็จะไม่สูญเสียหายไปไหนอย่างเงี้ยโอเคนะแล้วก็ซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นอนนะครับสำหรับท่านที่ประกอบสมาชีพชอบอยู่ทุกวีทุกวันนี้นะครับนั่นก็ธรรมที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงใดๆก็ได้ก็คิดสิฮะมันอะไรกันบ้างนะจำไหมล่ะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบจะรอบหมุนทุกก้าวจะเดินแปลว่า360องศาเลยหน้าหลังล่างบนเห็นไหมครับมันเป็นตัวที่ชี้นี่จะเดินทางไปไหนซ้ายหรือขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนเห็นไหมมันกี่ทิศมันครอบเวอร์ทั้งหมดนะฮะทางน้ำบกหรืออากาศเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนีไปไหนวะเนี่ยทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินเห็นไหมครับมันควบคุมหมดนะภาษาผมคิดให้เป็นเถอะครับแล้วก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม